สวัสดีครับพบกับช่อง Fantasy World อีกครั้งวันนี้ก็มีอนิเมะมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับอนิเมะที่จะแนะนำในวันนี้คือ Plunderer จอมโจรคนเหนือเลขก่อนไปรับชมคลิปกันผมขอคนละ1ไลค์1 Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคเรามาดูอนิเมะกันเลยนะครับกล่าวถึงปี305ในโลกมนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมตัวเลขที่เริ่มด้วยไม่เหมือนกันเริ่มได้ลดลงตามเงื่อนไขต่างกันไปมีคนบางกลุ่มแบ่งชนชั้นที่จำนวนตัวเลขที่มีเมื่อตัวนับลดลงจนเหลือศูนย์จะถูกดึงไปดงขุมนรกทันทีเรื่องราวของฮินะเด็กสาวที่ได้รับคำขอจากแม่ตนก่อนที่แม่จะตัวเลขลดลงเหลือศูนย์ให้ตามหาชายคนหนึ่งจนเธอได้พบกับริฮิโตะนักดาบสวมหน้ากากปิดบังตัวเองที่เป็นชายที่แม่กล่าวถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับเป็นอนิเมะที่ผมชอบมากๆเลยอนิเมะแนวฮีโร่แอคชั่นแฟนตาซีมีความบ้าความฮาความน่ารักของสาวๆจะดูอะไรในเรื่องนี้หรืออยากจะดูพระเอกโชว์เทพมีพลังพิเศษปกปิดพลังของตัวเองสนุกมากเลยนะครับไปดูเอาเองเลยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคครับครั้งหน้าจะมีอนิเมะใหม่ๆอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า